เคซี่นะครับก็คนไข้วันนี้นะครับเป็นคนไข้จัดฟันนะครับก็มาด้วยฟันซี่นี่เคยรักษารากมาแล้วนะครับแต่ว่ารักษาไม่เสร็จนะครับก็คุณหมอแพลนว่าสุดท้ายต้องถอนแต่ว่าอยากจะให้เก็บนานที่สุดเพื่อใช้เป็นตัวยึดนะครับแล้วก็เป็นตัวให้แรงก่อนนะครับทีนี้เนี่ยแจ็คพอตนะครับไปเผลอไปกัดอะไรหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจดูนะครับทักทายสู่ชิ้นเนี่ยพังเพื่อพังหน้าเป็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอเตือนเพื่อนๆทุกคนนะครับที่การจัดฟันอยู่นะครับพยายามหลีกเลี่ยงของแข็งของเหนียวทุกประเภทนะครับไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยฟันก็อาจจะแตกแบบนี้ได้นะครับนะเห็นไหมครับแล้วก็โทษนะครับพอเรามาดูข้างในนะครับเห็นไหมดำๆนะครับนี่คือเนื้อฟันที่มันผุอยู่ข้างในนะครับโดยทั่วเลยถึงบอกว่าฟันซี่เนี่ยนะครับถึงแม้จะรักษารากเสร็จหรือไม่เสร็จมายังไงก็ตามเนี่ยนะครับตราบใดก็ตามที่เรามีเนื้อฟันจริงอยู่เนี่ยมันมีโอกาสผุได้เสมอนะครับแล้วก็ผุแบบนี้เนี่ยเป็นการผุที่เราไม่รู้ตัวด้วยเนื่องจากว่าข้างบนเนี่ยมันปิดดูดีไม่เหมือนไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดมันเริ่มมีขยับเล็กๆน้ำลายมันเข้าไปข้างในได้แบคทีเรียมันเข้าไปข้างในได้หนึ่งตัวมันก็จะไปออกลูกออกหลานอย่างนี้นะครับทำให้เกิดเนื้อฟันผุอยู่ข้างในเนี่ยได้อันนี้นะครับคือตัวอย่างของเนื้อฟันผุที่เมื่อก่อนผู้ใหญ่ชอบบอกว่าเป็นแมงกินฟันก็คืออันนี้เลยนะครับนะในลักษณะของแมงกินฟันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะทำอะไรบ้างนะครับเราก็จะเริ่มต้นจากการทำข้างในให้สะอาดที่สุดเท่าที่จะทำได้ถึงแม้ว่าในอนาคตเนี่ยซี่นี้ต้องถอนก็ตามเนี่ยแต่อย่างน้อยเนี่ยก็เป็นการบรรเทาให้ช่วงหนึ่งเนี่ยมันไม่ลุกลามแม่กเสพไปกว่านี้นะครับนะแล้วก็จะทำการอุดให้สวยดีเหมือนเดิมนะครับนะโอเคคนไข้สู้นะครับโอเคสู้ไหมครับสู้ไหมสู้นะโอเคอุดอันนี้ให้นะครับนะโอเคตอนนี้ก็ข้างในก็สะอาดนะโอเคตอนนี้เลยเพราะว่าเสียงนะโอเคอันนี้นะครับก็เป็นตัวที่อุดฟันเอาไว้นะครับนะเสร็จเรียบร้อยจำได้กันใช่ไหมครับว่าแรกๆเป็นรูโบเลยนะแล้วก็ขอบตรงนี้ลงไปถึงขอบใต้ขอบเหงือกมันโตขึ้นมานะครับนะหลังจากที่เราอุดเสร็จแล้วนะครับถึงแม้ว่าซี่นี้เนี่ยสุดท้ายต้องถอนเนี่ยเราก็ต้องทำให้มันดีให้ได้ครับนะข้างในตอนนี้ไม่มีเชื้อโรคอยู่แล้วนะครับปิดเรียบร้อยยกเว้นแต่ถ้าเกิดคนไข้จะไปกัดและแตกอีกเรื่องหนึ่งนะครับโอเคเจ็บไหมครับไม่เจ็บนะเรียบร้อย